ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่30เมษายนนะครับก็เป็นวันปิดท้ายเดือนนะครับแล้วก็ต้องรอวันพุธนะครับหลังวันพุธก็ประมาณตีหนึ่งตีสองเนาะประกาศตัวเลขนะครับตีหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งก็คอนเฟอเรนซ์อีกหนึ่งรอบนะครับก็อยู่ในรอบประมาณไม่เกินเท่าไหร่เนี่ย48ชั่วโมงนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่ตลาดรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ยังกดตลาด ก็เรียกว่าพอเฟดมานะครับต้องทุบตลาดลงมาก่อนที่เฟดจะมาทุกครั้งแต่คือรอบนี้มันก็ดูก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ถ้ามันไม่คงที่อัตราดอกเบี้ยก็อาจจะเพิ่มดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดมันเพิ่มเนี่ยตลาดพวบแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดตลาดบอกว่าเอ้ยมันก็เหมือนเดิมนี่คงที่อัตราดอกเบี้ยเหมือนทุกทีเนี่ยแต่ตลาดมันก็บูขึ้นมาเองนะครับก็หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกนะครับเอ้ยพูดผิดหลังจากตัวเลขดอกเบี้ยออกอ่ะทีนี้เขาบอกว่า new record นะ Bitcoin process 1.6 million confirm payment in a day นะครับก็ถือว่า transaction การจ่ายเงินหรืออะไรต่างๆของ Bitcoin อาจจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับข่าวต่อมาพี่ตีนะครับคุยกับแซมอัลแมนนะครับเพื่อจะร่วมเหมือนกับว่าร่วมลงทุนใน AI investment อะไรประมาณนี้นะแต่ไม่รู้พี่ตีกูจะออกจากคุกมาได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็ถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีแล้วกันแต่ว่าก็ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าในอนาคตเนาะมันก็ยังจะรอดคดีหรือเปล่าพี่ตีกูอ่ะชิบะอินูนะครับ partner share new update เล็กGarding นะครับ is liquid staking DApp นะครับก็เริ่มเปิด stake bone นะครับ earn passive นะครับ receive pick Twitter อันนี้ไม่ได้กดเข้าไปดูไม่รู้คืออะไร K9 mobile app design แล้วก็ how to use K9 mobile น่าจะเป็นระบบใหม่นะครับของทางฝั่งชิบะนะครับก็ในการเอาเหรียญ bone มา staking นะครับดังนั้น bone ก็ถ้าโดน stake แรกๆอาจจะขึ้นแต่หลังจากนั้นอาจจะเดี้ยงนะครับดังนั้นก็ระวังนิดนึงแล้วกันแต่มันก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ไปกับตัวชิบะไปด้วยนะครับต่อมาท็อป10นะครับอันนี้ก็จะเป็น BSC and Binance Chain นะครับ Crypto Project by Development Frequency มีใครกันบ้างนะครับมี Bitcoin BEP 2 Dash นะครับTrust Wallet เนาะ Beef นะครับอันนี้ก็จะเป็น DeFi นะครับแล้วก็เป็น Flux นะครับเป็น Saito อันนี้ไม่เคยรู้จักเลยตัวนี้มีซิกคอยนะครับบานาน่า TPT แล้วก็ ATA ATA เหมือนช่วงหลังจะมาแรงอยู่นะไม่รู้ไปกินยาอะไรมาผิดหรือเปล่านะอ่ะต่อมานะครับ Bitcoin Price Dump Below 62K 1รอบนะครับหลังจากที่พยายามขึ้นไปเทสโซน65มันเหมือนจะ647เรื่องไม่แน่ใจแต่แถวนั้นนะแล้วมันก็โดนตบหัวทิ่มกลับมา645นะประมาณนี้นะแล้วก็พัวนะครับเจอพัวไปหนึ่งทีนะครับวิ่งกลับบ้านเลยนะร้องหาแม่ทันทีนะครับกลับมาที่แนวรับเดิมอ่ะต่อมานะครับสำหรับฮ่องกง Bitcoin and Ether ETF นะครับเขาบอก have soft debut ก็คืออาจจะมีแรงซื้อเขามาไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันก็คือซื้อเองกับให้กองทุนซื้อเองมันง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะคนจีนมันก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยไว้ใจใครอยู่แล้วหรือเปล่าพวกฮ่องกงเนี่ยนะตามนิสัยที่บ้านจริงๆก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนที่อยู่ฮ่องกงเนาะโดยส่วนมากถ้าเกิดคุณไปฮ่องกงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรใดๆขึ้นก็ตามเนี่ยคนฮ่องกงจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับเราหรือเรียกง่ายๆว่าไม่เสือกไม่ยุ่งนะครับคุณจะโดนกระทืบโดนอะไรไม่มีเข้ามาช่วยแน่นอนเงินหายอะไรต่างๆไม่มีใครมาช่วยนะครับนี่คือนิสัยส่วนมากของคนฮ่องกงดังนั้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปลงทุนในกองทุน ETF หรือเปล่าอาจจะแบบว่าเฟลไหมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ต้องรอดูกันเปิดกันไปตลาดกันไปสัก 2-3 วันก่อนว่ามันมีการระดมทุนเข้ามาได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับทางฝั่งของอเมริกาก่อนหน้านี้ก็แบบเปิดมาวันแรกโอ้ยล่วงยับพอวันที่2โอ้โหขึ้นล้านเมตรตามสูตรนะครับต่อมา Here are top 5 altcoin under 0.1 to buy in May นะครับก็มีหลายเหรียญเลย
นะชิบะเวทสเกล SKL นะครับแล้วก็ลูบิกนะครับบองนะครับอันนี้ก็ต่ำกว่า 0.1 ทั้งนั้นเลยนะครับก็ถามว่าใครที่ติดตามอยู่นะครับก็จะรู้ตอนนี้หลายๆเหรียญเนี่ยมันเหมือนมันขึ้นขาบีเพื่อลงเชียร์อย่างที่บอกนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าตลาดตอนนี้เหมือนพยายามจะปรับฐานปรับอะไรต่างๆแล้วก็พยายามตั้งฐานกันอยู่แถวๆนี้แต่ว่าบางตัวก็ตั้งไม่อยู่บางตัวก็ตั้งอยู่เนาะอ่ะต่อมานะครับ Cardano Whale Transaction Explode นะครับ Hinting at ADA Price Reversal in Short Term นะครับกูก็หวังว่าอย่างนั้นแหละกูก็เห็นราคามันก็อยู่แถวนี้กูไม่เห็นว่ามันจะราคามันจะวิ่งขึ้นไปสักทีนะอ่ะต่อมานะครับ Crypto Price Today April 30นะครับ Bitcoin Hold ไม่อยู่แล้ว63หลุดไปแล้วตอนนี้61กว่าๆนะครับ ETH X10 Decline นะครับ Helium XRP Surge ขึ้นมานะครับก็มาดู HNT เนี่ยมันต้องไปเทรดในที่อื่นแล้วนะครับดังนั้นเราจะขี้เกียจทำเอามาเป้ๆนะครับชาร์ตฮิตอัพนะครับก็ตอนนี้อาจจะมีสัญญาณแรงซื้อลุ้นเบรกเพื่อขึ้นต่อในแพทเทิร์นของมันตอนนี้เนาะถ้ามันเบรกได้มันก็ไปแต่ว่ามันเบรกไม่ได้มันก็วิ่งลงมาข้างล่างที่แนวรับแล้วกันก่อนที่จะไปนะอ่ะต่อมานะครับสำหรับตรอนนะครับตรอนแอปทอชเนาะตอนเป็นเหรียญที่ผมเคยบอกว่ามันมีตัวปั่นอยู่ดังนั้นราคาเวลามันลงไปเยอะๆไอ้นี่มันปั่นขึ้นมาอยู่แล้วไอ้จัสตินน่ะนะแอปนะครับก็ price drop ลงมาพอสมควรแล้วนะครับ unlock buying potential amid 24.6 trading surge นะครับก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้น 37.5% เลยนะครับถือว่ารุนแรงพอสมควรแล้วก็ในส่วนของ XRP นะครับเขาบอกว่า price edge upAs Ripple form major partnership in Japan นะครับอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีของทางฝั่ง XRP ถ้าตอนนี้ถ้าดูในกรอบแม่งเหมือนจะหลุดยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ใกล้ลุ้นแล้วแหละว่าจะเบรกลงไปเยอะๆหรือว่าจะพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคิดว่าอาจจะมีพุ่งแหละแล้วก็ลงที่เดิมอ่ะถ้ามันข่าวของทางกลต.มันยังไม่จบอ่ะนะแต่ถ้ามันจบก็อาจจะมีโอกาสนะครับต่อมานะครับ Cardano Mysterious Search นะครับ What Behind the 13 Billion Daily Transaction Boom นะครับก็อยู่ดีๆก็มีแรงซื้อเข้ามาไม่รู้ว่ารอบมันจะมาแล้วหรือยังนะอาจจะมีลูกฟุกก็ได้นะอันนี้คือถ้าให้มองดูภาพกราวเนี่ยขอซูมเข้าไปนิดหนึ่งโอ้โหภาพกราวอันสวยงามนะครับก็เราจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นเว็บอันนี้มองเป็นเว็บ1ก็ได้เนาะเว็บ2เว็บ3 4ขึ้น5อย่างนี้แล้วก็จบเลย1ดอลลาร์ออกให้หมดอย่างนั้นเลยเหรอมันจะทุเรศขนาดนั้นเลยเหรอมันจะกลับไป3ดอลไม่ได้เลยเหรอไม่มีใครรู้นะแต่รู้แค่ว่าตอนนี้ราคามันก็ยังเหมือนเป็นการซิกแซกไซด์เวย์ออกข้างเหมือนยังไม่ทันเริ่มอะไรแม่งจบแล้วอ่ะเนี่ย A B C เรียบร้อยนะครับนะเรียกว่าตอนนี้เว็บ1เว็บ2แล้วดูขา2นะ3นี่4ลงนี่ทำต่ำกว่า2มันไม่ใช่แล้วป่ะอันนี้มันมองเป็นการใช้เวออกข้างซะมากกว่าที่มันจะเป็นเวฟขาขึ้นซะอีกนะครับดังนั้นผมว่าเดี๋ยวมีใช้เวประมาณชาตินึงแล้วค่อยขึ้นตามนิสัยมันอ่ะทีนี้มาตลาดชั่วโมงนี้ตัวเดียวที่รอด Ethereum Fi กับ ONT 2ตัวนะครับมีอันนี้ Pendle นะยังโหดอยู่นะครับก็ถือเป็นเหรียญที่ไว้วางใจได้นะในช่วงขาลงนะครับนี่เจโตอีก1ตัวนะครับมีเจโตมาอีกตัวนึงก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบชั้นมาชั้นจะยังไม่ลงใช่อย่างมีอะไรไหมอะไรประมาณเนี้ยเนาะตามนิสัยเหรียญ นะครับต่อมามาดูไทม์เฟรมเดย์มีน้องแอมขึ้นมา1คนนะครับมีน้องเชต้าแคทเธอรีนเชต้าโจนนะครับใช่ไหมไม่ใช่อย่ามั่วอ่ะก็ยังดูเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญสวนกระแสขึ้นมาเนาะที่มันไม่ใช่เหรียญแบบวิ่งตามตลาดอะมันก็จะสวนขึ้นมาได้อย่าง SNT เนี่ยวิ่งสวนประจำนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของฝั่งของ Ethereum เอ้ยโทษที Bitcoin ETF เนี่ยนะครับตัวเลขเมื่อวานเนี้ยเราก็จะเห็นว่า Backlog ก็ยังไม่ซื้อนะครับ Fidelity ก็ยังขายอยู่ ARK ก็ขายด้วยนะครับคือมองว่าคงยังไม่อยากให้ตลาดขึ้นหรือรู้วงในอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้ที่ยังไม่ซื้อตอนเนี้ยนะครับ
ราคามันก็ยังร่วงดอบลงไปอาจจะแบบเอ้ยอยากได้ของถูกมากกว่านี้ก็เลยยังไม่ซื้ออันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการลงทุนนะครับก็เฮ้ยตลาดมันลงจะซื้อทำไมอ่ะไปซื้อตอนที่มันต่ำๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอแบบไม้ใหญ่ไม้เดียวไม้หนึ่ง 3,000 4,000 อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะมันก็ต้องมาแหละแต่มันจะมาไหมมันต่ำพอหรือยังนะครับอ่ะมาที่ DXY ก่อนนะครับสัญญาณวันนี้คืนนี้นะครับเราจะเห็นว่า DXY มีการลากแท่งรูดกลับขึ้นมาข้างบนนะครับหลังจากที่พยายามจะมูดแต่ไม่ยอมมูดนะครับก็ยังตั้งฐานเอาไว้ได้อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ลากมาแถวๆนี้มีหลุดเฟกลงมานิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มแท่งเริ่มเทิมขึ้นไปเลยหน้าตาเฉยแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็ทำลักษณะเหมือนแฟลกเหมือนเดิมนะครับยังไม่ยอมไปไหนตอนนี้ก็แนวต้านอยู่ไม่ไกลนะครับอาจจะพุ่งกลับขึ้นมาต่อก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเฟดกำลังมามันก็ต้องลากขึ้นมาตามชาตายอ่ะทีนี้ทองคำนะครับวิ่งมา 2,300 ไหมดูทรงแล้วอาจจะมาอีกรอบแต่ตอนนี้มันบอกว่าเอ้ยฉันมีแนวรับอยู่ฉันจะรับอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็มาดูใน time frame day กันนิดนึง time frame day มีเช่นนี้นะที่เบรกขึ้นไปนะครับกลับลงมาแล้วก็หลุดใต้เทนขาขึ้นเช่นนี้นะรีเทสไม่ผ่านลงมาเปิดแท่งแดงใหญ่มีโอกาสมุดกลับลงมาเนาะตามมันถ้าผมเคยตีเป้าไว้ก็น่าจะอยู่แถวประมาณ 2,200 กว่าๆถึงประมาณ 2,230 ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมาข้างล่างได้ลงมาเทสก่อนไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ให้ไปอ่ะต่อมา S&P นะครับ S&P เนี่ยหลังจากที่หลุดเช่นเทรนขาขึ้นเริ่มเทิมแท่งนี้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาเนาะขึ้นมาปื๊ดขึ้นสุดท้ายหลุดมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ตีขึ้นมาเพิ่มให้มันนั่นแหละเหมือนเดิมเราก็ดูเช่นกดเนาะเช่นกดนะครับกำลังจะลุ้นเบรกเอาออกไปนะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็วิ่งลงต่อแต่ถ้าเฟกตอนนี้เหมือนจะเฟกเอาเห็นไหมขึ้นไปปุ๊บแดงลากอันนี้พยายามกลับขึ้นมาตลาดหุ้นยังสู้ตายอยู่ยังไม่ยอมให้กดลงต่อนะครับก็ยังทำ higher high lower high อยู่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังสู้เพราะว่าลากไส้กับขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาดูที่ Nasdaq นะครับลักษณะดูคล้ายๆกันตรงนี้มี double bottom หรือ V U ตรงนี้นะครับลุ้นว่าจะไปได้ไหมไปไม่ได้ก็เดี๋ยวมุดกลับลงมาที่เดิมนะครับข้างล่างนะแนวต้านก็มีใกล้ๆนะครับสำหรับตลาด Nasdaq ตอนนี้ total market cap จะเห็นได้ว่าแนวต้านเช่นกดสุดท้ายชนปุ๊บตบหัวทิ่มปั๊บกลับลงมาข้างล่างปุ๊บเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามีเส้นแนวรับเช่นนี้เนาะรับไม่อยู่นะครับหลุดกระชากลงมาแล้วก็พยายามขึ้นไปเทสใช่ไม่ผ่านนะครับกลับลงมาเปิดโดจิใหม่ยังถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหลุดใต้แนวรับลงมานะครับถามว่าจะมุดลงไปต่อได้ไหมยังมีที่ให้ลงเนี่ยตามที่ผมบอกอะว่าลักษณะมันเหมือนกับมันยังลงได้อีกอ่ะ 2.15 แนวรับถัดไปนะครับแล้วก็ประมาณ 2.09 เนี่ยแถวๆนี้นะครับจะเป็นแนวรับจุดสุดท้ายวัดใจวัดดวงวัดใจนะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่านี้ไปก็โชคดีถ้าหลุดเละทั้งตลาดนะครับเละทั้งตลาดมาที่ USDT นะครับเห็นป่ะบอกแล้วแม่งพุ่งบินสวยงามเทรนด์มันมาเป็นขาขึ้นเนี่ยมองแล้วว่า USDT มันเป็นขาขึ้นอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็พร้อมจะโผบินนะครับก็มองไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวมันคงต้องขึ้นไปก่อนแล้วมันค่อยลูดกลับลงมานะครับมีเฟกขึ้นมาดั้มลงมาแล้วก็ปั๊มกลับขึ้นใหม่ๆก็เป็นเรื่องปกติของ USDT นะครับถ้าบทมันจะมามันไม่สนว่ากูจะนับเวฟยังไงก็ตามกูขึ้นอย่างเดียวเนี่ยดูเดี๋ยวขึ้นลง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 ขึ้นครับเฮ้ยแพทเทิร์นแปลกๆนะเนี่ยเตี้ยเอ้ยไม่ใช่สูงเตี้ยสูงเตี้ยไม่รู้เดี๋ยวมีสูงอีกรอบนึงหรือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วมันลักษณะมันขึ้นมาอย่างสวยเหมือนพาราโบลิกเห็นป่ะแม่งก็พาราโบลิกจริงแม่งขึ้นจริงเห็นป่ะเนี่ยขึ้นแบบพาราโบลิกเลยปึ๊บ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 ขึ้นมานะครับก็ไม่รู้นะจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าแนวต้านน่าจะอยู่กรอบประมาณ 5.2 นะครับถ้าทะลุ 5.2 ก็เละพอร์ตเละพอร์ตสปอตเละบอกเลยว่าเละอ่ะบิตคอยน์นะครับ
Bitcoin Dominance นะครับตามที่เราเห็นเมื่อวานนี้มันอยู่ในกรอบแล้วมันก็ลากหนีขึ้นไปคนเดียวเหมือนเดิมดังนั้นวันนี้ที่เราเห็น BTC มันวิ่งเล่นอยู่คนเดียวคนอื่นแม่งไม่ได้วิ่งกับมันหรอกเห็นป่ะแต่ตอนนี้พอมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับมันเปิดแท่งกระโดดกลับหัวลงมานะครับแบบนี้ก็ยังมีโอกาสเนาะที่มันจะรีเทสแล้วไปต่อได้นะครับสำหรับ BTC มันก็ฉายเดี่ยวตามเคยนะครับก็เรียกว่าback yon u แล้วกัน BTC เป็น back yon u นะครับเป็น the back นะครับของเรื่อง queen of tier นะครับถ้าแม่งไม่มีพระเอกแค่คนนึงนะกูว่านางเอกมึงหมดตัวหมดตูดนะครอบครัวนางเอกทำเหี้ยอะไรไม่เป็นสักอย่างนะครับดูแล้วหงุดหงิดนะตั้งแต่ปู่แบบไม่อยู่นี่คือมึงทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับถ้ามีพระเอกเพื่อนพระเอกนี่ช่วยกันโอ้โหไม่รู้กองทุนมรดกมึงกลายเป็นยาจกทันทีแบบโอ้โหเห็นแล้วก็รู้สึกแบบอนาถแต่ว่าก็จบไปด้วยดีนะครับลุ้นแล้วลุ้นอีกคนบ้าอะไรนะโดนรถชนออกไปวิ่งต่อนะครับแล้วก็โดนยิงตามนั้นแหละตายยากนะแม่งอึดคนอึดมหาปลัยนะครับเรียกว่าเป็นคนเหล็กก็ได้เรื่องนี้อ่ะต่อมานะครับมาดูกันที่ BTC กันบ้าง BTC เนี่ยตามที่ผมบอกเนาะเทรนเนี่ยบนล่างบนล่างขึ้นไม่ผ่านกลับลงมาใหม่แบบเนี้ยมีโอกาสลงมาหาข้างล่างอยู่แต่เมื่อวานนี้เราเห็น falling wedge ตรงนี้เนาะมันเบรกขึ้นไม่ได้นะครับแท่งสวยงามมากเลยพอมาแท่งนี้โอ้โหลูดปื๊ดลูดปื๊ดนะครับเด้งคิดว่าขึ้นไปปุ๊บรีเทสนึกว่าจะกลับไปได้ขึ้นเสร็จปุ๊บลูดเลยนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงเทสแนวรับอีก1รอบนะครับทำโลว์โลว์เมื่อวานนี้ผมบอกแล้วนะว่ามันมีบูไดไว้จริงแต่ว่าอันเนี้ยบอกแล้วว่าบูไดถ้าไม่ผ่านก็ลงมาใหม่แล้วอันเนี้ยคือเป็นบูไดหลอกนะครับสัญญาณตรงนี้กับตัวจริงแต่สัญญาณรอบนี้ทะลุแนวรับลงมาเลยเห็นไหมตรงนี้หลอกว่าขึ้นเอ้ยบูไดมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยสุดท้ายเป็นไงลากลงมาตรงนี้ทำลายบูลิตไดเวอร์เจนทิ้งเลยนะครับแปลว่ายังไงแปลว่ายังลงต่อได้เห็นปะเราดูไทม์เฟรม RSI เช่นนี้กระตุกลงมาทะลุอันนี้ทำโลเวอร์โลลงมาแต่ว่าตรงเนี้ยเรายังเห็นนะว่ามันยังยืนข้างใต้อยู่อาจจะมีลูกฟุกมาดูในไทม์เฟรมเดย์นิดนึงเนี่ยผมว่ารอบเนี้ยรอบลุ้นเก็บของแหละเพราะอะไรเพราะแนวรับเช่นนี้เว้ยรับอยู่ว่ะทำโลว์ไฮในไทม์เฟรมเดย์ว่ะคราวเนี้ยบูลิตไดเวอร์เจนต์ในไทม์เฟรมเดย์เว้ยมันลุ้นกันดูว่าแท่งนี้จะปิดยังไงถ้าแท่งนี้มันไม่ลูดกลับลงมาถึงตรงนี้นะมีโอกาสทำบูลิตไดเวอร์เจนต์กลับตัวขึ้นแต่ปิดแท่งเดย์กี่โมง ปิดแท่งเดย์กี่โมงคุณต้องไปดูนะว่าปิดแท่งเดย์กี่โมงถ้ามันจะปิดแท่งเดย์เนี่ยก็ต้องพรุ่งนี้เนาะ 7:00 นนะครับปิดแท่งเดย์ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยคุณดูแท่งเทียนก่อนเนาะแท่งเทียน bearish engulfing นะครับแล้วก็มีไส้ลากข้างบนพร้อมจะบอกทันทีว่าเนี่ยแรงทุบมหาศาลลากกลับลงมาข้างล่างเนาะถ้าเปิดไส้นิดนึงข้างล่างมีไส้นิดนึงแบบนี้นะครับแท่งต่อไปอาจจะค่อยๆลงได้แต่ถ้าไม่มีไส้เลยนะแท่งต่อไปรูดนี่มารอเก็บ59ที่บอกเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าเอ้ยยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะดีปล่อยให้ดีใจเกอร์มีบูลิตไดเวอร์เจนต์4ชั่วโมงหลอกเราแล้วไอ้นี่มาแล้วตัดแดงลงมาแล้วตัดแดงลงมาแล้วสัญญาณอันตรายแล้วแม็กดีนี่เปิดเขียวมาได้วันเดียวนะวันนี้เอาอีกแล้วนะครับเริ่มกลับมาทุบตลาดเล่นเหมือนเดิมแล้วคิดว่าไอ้คนทุบก็ไม่ใช่ใครเหมือนเดิมไอ้เจ้าเดิมไอ้เกชาเกลเจ้าเก่านะครับอันนี้คือสังเกตว่าตรงนี้เบรกขึ้นไปปั๊บหนึ่งลงมาใหม่อาจจะเป็นคล้ายกันก็ได้ตรงนี้เบรกเห็นไหมขึ้นไปปั๊บหนึ่งลงมาใหม่แล้วหลังจากแท่งนี้นะครับมันอาจจะก๊อปปี้ตรงนี้วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนก็ได้มาดูกันไอตัวก๊อปปี้มันอยู่ไหนวะอันนี้ปะหมดแม่เหล็กตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเราก็ก๊อปตรงนี้เอ้ยใช่ปะผมจำไม่ได้อ่ะไม่ใช่อันนี้ว่ะมันตัวไหนนะที่มันเป็นตัว copy ไม่ได้ใช้นานอันนี้เหรอไม่ใช่อ่ะข้ามมันไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเจอแล้วมันคือตัวนี้
อ่ะนะครับแล้วก็รูปแบบแท่งนะครับแล้วเราก็ลากตรงนี้เนาะเราคาดการณ์ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับถึงแท่งนี้เนาะแล้วก็เอาแบบนี้เลยมั้ยเอาแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็เนี่ยอันนี้ผมก็ก๊อปมาวางเนาะก็ลากมานะครับปึ๊ดมาอย่างงี้นี่คือคาดการณ์ว่าตลาดอาจจะเฉลยด้วยการแบบเบรกขึ้นไปดั้มลงมาแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นก็จะค่อยๆกลับตัวขึ้นใหม่เทสอีกรอบนึงแล้วก็จะดั้มลงมาใหม่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับก็อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ตึ๊ดๆๆๆแล้วก็วิ่งขึ้นไปแตะข้างบนแล้วก็ค่อยลงมาใหม่แต่ว่ารอบนี้เราเห็นว่าแท่งมันใหญ่อันนี้ปั๊มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อันนี้ปั๊มขึ้นมาเยอะนะแล้วก็ลงมาที่เดิมอันนี้ปั๊มขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ลงมาที่เดิมเห็นมั้ยใกล้เคียงนะคุณดูตรงนี้จุดนี้จุดนี้ลงมาถึงแท่งนี้จุดนี้ลงมาถึงโซนนี้แต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนจะลงแรงกว่านิดนึงนะครับก็ไม่รู้จะรีบาวกลับขึ้นมาแบบนี้ได้หรือเปล่านะก็ถ้ามันยังเล่นแพทเทิร์นเดิมแบบนี้เราก็ยังพอเดาทางได้แต่ว่าถ้ามันขึ้นมารอบนี้1 2 3แล้วลงมาด้านล่างตรงนี้อีกรอบแม่งทำทีท็อปจบชีวิตเลยนะเออสัญญาณอ่อนแรงดาวลงมานะครับก็ไม่รอดนะแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะตอนนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าโชคดีนะมุมมองในการวิ่งลงคือมันไม่สามารถเบรกเส้นกดตรงนี้ออกมาได้นะครับอย่างตรงนี้ถ้าเราตีปุ๊บเบรกเส้นกดไม่ได้นะครับมุดกลับลงมาแล้วก็วกกลับขึ้นไปเบรกเอาท์เฟกเอาท์แล้วก็กลับลงมาใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นแนวต้านอีกแนวหนึ่งก็จะอยู่แถวๆโซนนี้เช่นกันถ้าขึ้นมาไม่ผ่าน67ก็มุดลงไปใหม่แต่ถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้นะครับแล้วไม่หลุดกรอบประมาณโลเดิมนะประมาณแถวๆ 60,000 นะครับเราอาจจะลุ้นตรงนี้ทำดับเบิลบอททอมเนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับเป็นแพทเทิร์นในการกลับตัวรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายในการลงแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงยาวลงลูดนะครับแล้วหลายคนรออยู่ตรงนี้ 52k นะหลายคนรอกันอยู่ 52k นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงได้เหมือนกันทำเฟรมวีคเนี่ยอย่างที่บอกวันนี้วันอังคารเองเนาะพรุ่งนี้วันแรงงานนะครับก็คุณจะเห็น MACD ตัดลงนะครับเวฟเทนมันตัดตั้งแต่ตรงนี้แหละไอซ์ไชเนี่ยดิ่งเหวรูดปื้ดลงมาไอซ์ไชบอกว่ายังลงได้อีกนิดนึงแท่งวีคบอกลงได้อีกนิดนึงแท่งเดย์บอกลงได้อีกนิดนึงเนาะเดย์แบบเนี้ยผมมองว่ายังลงต่อส่วน4ชั่วโมงเนี่ยเปิดโดจิมาให้ลุ้นใจแค่นี้นะลุ้นว่าจะวกกลับขึ้นมาไหวไหมแล้วมาดูตรงนี้แนวต้านใกล้เหลือเกินนะครับแนวต้านอยู่615ถ้าขึ้นเทส615ไม่ผ่านลูดต่อไม่รอแล้วนะครับเพิ่มวงเงินด่วน แต่ว่าสัญญาณเนี่ยผมรอแท่งนี้แหละถ้ามันปิดเป็นรีเวิร์สสีเขียวขึ้นมาสวยๆได้เนี่ยมันน่าลุ้นกับตัวแบบแท่งเดย์ที่เมื่อกี้ผมลากเส้นมาเนาะมันน่าลุ้นน่ารักน่าลุ้นนะครับก็ทุบลงมาอย่างเงี้ยเราเห็นว่าทุบลงมาปื๊ดอันนี้แท่งแดงใหญ่เนาะกลับตัวลงมาปื๊ดอันนี้แดงเล็กอันนี้แดงกลางนะครับแล้วก็เริ่มมีการคอนโซลิเดตตั้งฐานปรับฐานยกขึ้นยกลงอยู่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยแท่งเล็กเพิ่งมาแท่งแรกดังนั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็ยังอยู่แถวนี้แหละถ้ามันยังรับอยู่นะมันก็อยู่แถวนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอตกแท่งดึกๆอ่ะชักประมาณแถวนี้ป่ะนี่แท่งนี้แถวแท่งนี้นะถ้าใช้เวมาถึงตรงนี้แล้วเฟดบอกคงที่อัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้มีแผนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มต้องขอดูอีกสักเดือนนึงปื๊ดกลับขึ้นมาเนาะมาลุ้นกันสำหรับอีเตอร์นะครับอีเตอร์หลุดกลับลงมานะครับ 3,000 อีก1ครั้งนะครับก็ใครไม่เก็บไม่รู้นะนี่ของถูกแล้วนะของถูกแล้วนะแต่ไม่รู้นะผมยังรอลุ้น 2,900 อยู่รอดูก่อนว่าจะมาอีกหรือเปล่าลักษณะของอีเธอเรียมเนี่ยถามว่าถ้ามันจะลงอีกได้ไหมลักษณะตรงนี้คืออะไร falling wedge ถูกปะถ้าตรงนี้เบรกบนไม่ได้ตรงนี้ขึ้นแตะไม่ถึงข้างบนนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งลงนะครับวิ่งลงดูซิเอาตามเส้นนี้นะต่ำที่สุดคือ 2,700
โอกาสเก็บของสุดท้ายแต่คุณดู4ชั่วโมงตรงนี้ก่อนบอททอมแล้วเนี่ยโอกาสเก็บของ4ชั่วโมงนะครับซื้อๆไปก่อนอาจจะลงมา 2,900 อีกไม้นึงก็ซื้อเพิ่มถัวเฉลี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 2,850 เนาะแล้วก็ถ้าหลุดลงมานะครับก็มาถัวที่ 2,700 อีกสักรอบนึงราคาจากเท่าไหร่ 2,950 มันก็จะขยับขึ้นมาเป็น 2,850 นะครับถ้ายังลงอีกตัวใครตัวมันตั้งท็อปลอสรอเลยต่ำสุดผมมองไว้ 2,700 นะไม่น่าต่ำกว่านี้แล้วนะคิดว่านะยกเว้นตลาดจะแบบจะพาลูดครับอะแม่งคือเละเทะว่างั้นเถอะถ้ามันตลาดจะพาลูดก็ไม่รู้ตรงนี้ผมว่าไม้นี้น่าเสี่ยง 3,000 2,900 เผื่อไว้3ไม้นะ 2,700 อีกไม้นึงนะครับสำหรับอีเธอร์เดือนหน้าลุ้นว่า ETF จะผ่านหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าช่วยไม่ได้ก็เพ่นก่อนแล้วกันเออแต่ตอนนี้4ชั่วโมงดรอปมาถึงบอททอมแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงทําเฟรมเดย์เราจะเห็นว่ามันเป็นแดงเกือบเต็มแท่งแต่มันก็ไม่ได้เต็มแท่งโลมันก็ยังดูมีแนวล้มว่าจะลงต่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะผมมองไว้อยู่นะก็อาจจะเผื่อไม้เข้าไม้เล็กไว้ก่อน 3,000 นะครับแล้วก็ไม้กลาง 2,900 ไม้ใหญ่นะครับ 2,700 เผื่อไว้เผื่อตกรถเออแต่ว่ามันก็พรุ่งนี้แหละเฉลยอ่ะผมคิดว่าราคามันก็ต่ำแล้วอ่ะคิดว่าอย่างน้อยมันต้องมีบาวบ้างแล้ววะเออมันต้องมีรีบาวบ้างแหละ BNB นะครับถ้าดูตามเทรนที่เคยตีแนวต้านไว้ตอนนี้ลงมาหาเส้นแนวรับแล้วนะครับที่โซน560นะครับรูด1รูด2ลงมาปึ๊ดปาร์ตลงมานะครับก็เปิดไส้ดันกลับนะครับแนวต้านอยู่ที่580ไม่ผ่านลงต่อนะแล้วก็มาต่อในฝั่งของ Dada 4,000 ครับมาแล้วเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันที่ 4,000 แล้วแนวรับเป็นไงมีไว้ทะลุตลอดเลยเมื่อกี้มึงข่าวดีตรงไหนวะไหน13บิลเลียนมึงบอกมาสิแล้วดูรูปนี่ตรงนี้เท่าไหร่ 4,500 ไม่ใช่ 4,300 นี่ลูดปื๊ดลงมาเลยนะเออเหรียญ นี้เกิดอะไรขึ้นลงตรงนี้ทำปื๊ดลงทำโลว์โลตรงนี้ทำโลลงมาอีกแล้วยังเปิดแท่งแดงปาร์ตแรงปาร์ตลงมาอีกนะครับปาร์ต8มากตอนนี้โอ้โหชัยยิตเช่นกดพยายามจะให้มันกดได้ไม่รู้กดได้มาดูดิลากบนสุดโอเคลากลงมานะครับตรงนี้แนวต้านก็เรียกว่ายังไม่ทันจะชนแนวต้านเลยกูวิ่งลงไปแล้วเออไม่อยากจะด่าไปแล้วนะทีนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าสัญญาณแม่งทำ lower low ลงมามีใดไหมอาจารย์มาเป่าผมว่าไม่ใช่อ่ะตรงนี้ฝั่งนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันโลต่ำกว่าเราฝั่งนี้บูลิตไม่เกิดนะครับไม่ได้เกิดอีกแล้วไม่รู้มันจะให้เราหนีออกหรือว่ามันจะให้เราลวงไปหายมบาลก่อนแล้วค่อยออกอ่ะลักษณะมีบูลิตไดเวอร์เจนต์ไหมไม่มีแต่มี falling wedge ซ่อนอยู่ตรงนี้ลุ้นแล้ววะอย่างน้อยๆก็ขอให้มันเฟกเอาท์ขึ้นมาแค่หน่อยแล้วค่อยกลับลงมาแต่ว่าราคาตอนนี้อ่ะใกล้เยี่ยมยมพบาลเต็มทีแล้วนะครับก็ลงมาที่โลเดิม 4,200 แล้วก็แนวรับสำคัญคือ 4,000 ถ้าหลุด 4,000 แม่งจบรอบล้านเปอร์เซ็นต์ปึ๊บจบกลับบ้านเก่า 0.3 ข้างล่างไม่ต้องไปไหนแล้วทุเรศไม่อยากจะด่านะครับเหรียญเนี้ยเนี่ยดูดิปึ๊บขึ้นไปดับเบิลบอททอมเป็นไงหลุดนะหลุดตรงนี้หลุดโอ้โหโอ้โหชีตนะชาวกเอด้านะครับตรงนี้แนวรับอยู่ไหนนี่เลย 0.1 ถ้ามึงลงมาถึงตรงนี้นี่กูหาตั๋วไปแคนาดาก่อนเลยนะเอาช้างไปฟาดมันนะฟาดหัวนะครับขวดช้างนะไม่ใช่เอาช้างตัวเป็นๆไปนะขวดช้างเดี๋ยวพกไปให้นะครับมึงรีบอัปเกรดด่วนเลยนะครับรีบช้างฮาร์ดฟอกก่อนเลยนะก็นี่ขนาดข่าวดีมาก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับราคาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูอาชัยนะหวังว่านะจะไม่หลุดทำโลเวอร์โลลงมานี่ตรงนี้จริงๆก็หลุดแนวรับไปเรียบร้อยแล้วก็ลูดลงมาเลยนะครับเอาเป็นว่า
ไม่ต่างอะไรกับเหรียญเขาเรียกอะไรนะเหรียญไม่มีคากุลรุนช่องว่างั้นเถอะตามนั้นโอ้โหเจ็บอันนี้ด่าเจ็บนะครับใครชนิดก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ลุ้นนะขออย่าหลุดแนวรับนี้อีกหนึ่งรอบได้โปรดนะครับได้โปรดนะตามนั้นนะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่านี้ 4,000 แล้วนะหลุดต่ำกว่า 4,000 นี่ไม่คุยกันแล้วนะแบนนะครับแบนเหรียญเอออ่ะมาที่ตรอนนะครับตอนเห็นมาแม่งแข็งกว่าเยอะคุณไปดูตอนนี้ต้นปีนี่ไปดูก่อนต้นปีของ2023เป็นไงอยู่นี่ 0.04 นะครับแล้วตอนขึ้นไปไหน 0.14 นะครับเพิ่มมากี่เท่า 10x ไปแล้วเกินด้วยนะเกิน 10x อีกนะครับก็พุ่งไปขนาดแบบว่าจาก 0.04 วิ่งไป 0.14 นี่ก็ 3x อย่างน้อยโดยประมาณ 3-4x เกือบได้นะครับแทบจะวิ่งกับ All Time High เดิมแล้วไม่กะโหลกกะลานะจะบอกเลยว่าตอนนี้ไม่กะโหลกกะลานะมีตัวปั่นอยู่นะครับอ่ะทีนี้ในสัญญาณของเจ้าตอนมันมีอะไรน่าสนใจอยู่คุณเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นปะบูลิตไดเวอร์เจนต์ในไทม์เฟรมเดย์นี่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเกิดบูไดแล้วก็ลากปาร์ตขึ้นไปข้างบนนะครับติดต้านเดิมเรียบร้อย 0.123 แล้วกัน 1-2-3 นะครับก็ลุ้นแล้วกันนะว่าจะผ่านไว้ได้หรือเปล่าถ้าผ่านไว้ไม่ได้ก็คงต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนจะมาลากเส้นอย่างนั้นได้ยังไงนี่ตรงนี้แนวต้านเนาะโซน 0.13 นะครับก็เอ้ย 1-2-3 ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะเป็นการรีเทสน้องหมีนะครับรีเทสน้องหมีจะสังเกตได้ว่าลงมาปื๊ดกลับขึ้นมา 0.382 แล้วนะครับแล้วก็กำลังลุ้นที่จะตั้งฐานในโซนบริเวณนี้เพื่อกลับตัวขึ้นไปแต่ถ้าไม่ผ่าน 0.5 อีกรอบไม่รอดนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันเอออ่ะแอปทอดนะครับแอปทอดใครไม่ตอดแอปทอดนะครับแอปทอดโอ้โหรีเทสโลเดิมเด้งดึงขึ้นมากลับลงมาแล้วเร็วมากนะครับแบบลงลิฟต์ขึ้นไปปุ๊บรีเทสปุ๊บลงมาปั๊บเรียบร้อยเนี่ยเห็นป่ะอันนี้บอกแล้วว่ามันเป็น A ไอ้ตรงนี้แม่งเหมือน B เลยนะB เสร็จเดี๋ยวแม่งมี C ลงรูดต่อนี่จบเลยนะแอปทอสตายอย่างเขียดเหมือนกันนะก็ยังไม่รู้นะว่าจะสภาพศพเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็หลายตัวสภาพศพนี่ดูไม่ค่อยได้จำหน้าตาไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหนี่ขึ้นมา 0.236 ไม่ผ่านวิ่งกับโลเดิมนะอาจจะลงมาที่ 7.35 ก็ได้เพราะว่าดูไทม์เฟรมเดย์แล้วแบมาเต็มแท่งเลยนะครับแบมาเต็มแท่งเลย4ชั่วโมงยังแบอยู่เห็นไหมทุบทุบทุบแท่งนี้ก็ยังถือว่าเป็นแท่งทุบอยู่นะครับพยายามที่จะทุบให้หลุดแนวรับกลับลงไปข้างล่างนะตอนนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับต่อมาน้องเป้นะครับน้องเป้หรือพี่เป้อารักนี่อันนี้พยายามกดอยู่เห็นไหมพยายามกดตรงนี้ก็พยายามนะครับยืนแต่ผมว่าไม่รอดวะถ้าดูตัวอื่นๆแล้วมึงรอดแต่ตัวนี้มึงก็ไม่แน่รอดอะถ้าดูทรงตอนนี้ก็เห็นไหมมีการหลุดลงมาเนี่ยพยายามทุบนะแล้วก็ลักษณะของเทรนเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าหลุดเทรนเนี้ยก็มีโอกาสวิ่งไหลกลับมานะครับที่โซน600อีกรอบหนึ่งเออแต่ถ้าเบรกได้ก็ต้องยืนเหนือ750ขึ้นไปเนาะถึงจะกลับตัวพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับในภาพเมื่อกี้มันดูดีมากแต่พอเรามาดูปุ๊บมันหลุดไปแล้วนี่ดังนั้นมันมีโอกาสล่วงแต่ว่าต้องดูว่าไอ้แท่งโดจิเมื่อกี้ที่เปิดกลับตัวขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดออกไปได้หรือเปล่าเนาะ XRP นะครับขึ้นไปรูดกลับลงมาใหม่ยังไม่ได้ดูโหดร้ายเท่ากับ ADA เพราะ ADA บอกกูใกล้จะถึงตรงนี้แล้ว ADA กูอยู่ตรงนี้นะเออ XRP ก็ขึ้นไปแนวรับตรงนี้รับ1รับ2หลุดแนวต้านแล้วเรียบร้อยดังนั้นอาจจะลงมาทำไหลขวาอีกสักรอบนึงนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะแท่งนี้ยังพยายามจะดันราคากับขึ้นไปยังสู้ตายอยู่แต่ว่าไม่รู้จะตายหรือเปล่าเออตอนนี้สู้ตายกับตายกันทุกตัวนะครับสู้ตายแต่ตายหมู่ขาช็อตได้เปรียบนะครับแต่ว่าก็ค่อ
ค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วนะขาช็อตเนี่ยเพราะว่าเหลือเวลาลุงพาเวลไปเมื่อไหร่ปุ๊บขาช็อตมึงต้องเปลี่ยนเป็นขารองนะเออตามนั้นนะอ่ะตรงนี้ falling wedge นะครับมีการ break falling wedge ลงไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณอาร์ชัยเป็นยังไงบ้างนะครับอาร์ชัยบอกทำ lower low ยังไม่กลับตัวขึ้นนะลุ้นปฏิหารให้ลากกลับขึ้นมานะครับยืนเหนือ 2,400 ได้อย่างนี้ได้ไปต่อนะครับแล้วก็มาต่อกันที่บองเก้น้องบองนะบองก็เหมือนกันนะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ไหวไม่ผ่านนะครับแล้วแนวรับเป็นไงทะลุแล้วเรียบร้อยปึ๊ดหลุดลงมานะครับแนวรับหลุดไปแล้วเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เช่นนี้หลุดเช่นนี้หลุดนะครับก็ตามระเบียบพักนะครับกลับลงมาตอนนี้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ 2,200 ถึงประมาณ 2,000 โซนนี้เนาะโซน1982นะครับแนวรับนะถ้าไม่หลุดลุ้นรีเทสไปต่อถ้าหลุดลงมาเจอกันข้างล่างนี่นะโซน 1,600 อ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาต่อที่เอต้าแล้วกันนะช่วงหลังไม่ค่อยได้ดูตัวนี้นะเป็นไงบ้างนะมาดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่เอต้าบอกว่าไงบอกว่าใช้เวดาวปึ๊บปรับฐานลงมาตรงนี้ปึ๊บลงมาจากที่อะไรนะลงมาจากประมาณ2ดอนนะไอ้ไส้พวกนี้ก็ไม่ค่อยอยากไปนับมันนะราคาเปิดตัวแล้วดูราคาที่ร่วงมาดิโอ้โหแทบจะเหลือ0เหรียญแล้วเละตุ้มเป๊ะต้านไหมต้าน 0.3 เช่นนี้ผ่าน 0.3 ได้ถึงจะเริ่มเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นที่แท้จริงที่แท้ true นะครับของแท้นะเออก็ต้องเบรก 0.3 ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เคยขึ้นมาได้แค่ใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จากไปไม่ไรเยื่อใหญ่เอ้ยไม่ใช่ดิไรเยื่อใหญ่ต้องเออไม่ไรเยื่อใหญ่กับไรเยื่อใหญ่นี่มันต่างกันนะเอออ่ะมองเป็นลักษณะของการไม่ผ่านแนวต้านนะครับวิ่งกลับลงมาใหม่เออตรงนี้ก็มีลักษณะเหมือนเป็นริม rising wedge นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะ retest กรอบ 0.2 ก่อนไหมนะสถานการณ์ตอนนี้ higher low higher low ลงมานะครับก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาอยู่นะครับแนวต้านตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 เนาะ 2,500 3,000 นะครับถ้าหนีกรอบนี้ได้น่าเล่นถ้าหลุด 2,000 ลงยาวเมื่อกี้มีอะไรอ่ะบองไปแล้วโบนเหรออ่าโบนแต่โบนมันยังไม่เข้าในBinanceไงโบนมันอยู่แต่ในฝั่งของ OKX แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถดูได้เหมือนกันนะอันนี้เช่นกดนะครับเบรกออกมาแล้วขึ้นไปใหม่ไม่ผ่านนะกลับลงมาใหม่อย่างรวดเร็วนะครับก็ถ้าดูจากสัญญาณตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมารีเทสนะกรอบด้านล่างนะครับที่โซน 5,000 นิดๆนะครับก็ถือว่ายังดูแท่งเดย์แล้วยังไม่สวยนะยังมีโอกาสลูดลงมาได้นะครับยังลูดลงมาได้อยู่แล้วก็ลักษณะการลงเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเบรกนะกลับลงมาใหม่นะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าให้กรอบโซน 5,500 เอาอยู่ถ้าไม่อยู่ก็ลงมา 5,000 ที่เดิมนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเวทูนะครับช่วงนี้โอ้ไม่รอดเหมือนกันนะครับเวทนึกว่าจะเบรกเอาไปได้นะสรุปหลุดแนวรับโคจรกลับลงมาที่โลตรงนี้เกือบจะโลเดิมนะโลเดิมอยู่ที่ประมาณ 3,500 เนาะดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวลงมาแหละ 3,500 แต่ตรงนี้ก็แตะบอททอมได้อีก1ตัวนะน่าสนใจนะครับมีสัญญาณกลับตัวค่อนข้างที่จะใกล้เคียงที่จะกลับแล้วแหละจะกลับหรือเปล่าโอ้โหสกายเรนเดอร์เป็นไงมึงบอกให้กูเก็บเป็นไงไหน SKL เมื่อกี้โอ้โหแล้วบอกให้เก็บไปก็ลูดดิครับดูข่าวก่อนกี่ชั่วโมงที่แล้ว3ชั่วโมงที่แล้วนี่ลูดปื๊ดโอ้โหทะลุโลเดิมแล้วสกายเรนเดอร์มึงจบแล้วชีวิตจบแล้วนี่แทบจะโลเดิมแล้วอ่ะมาลุ้นดูแล้วกันโซน 0.07 จะเอาอยู่หรือเปล่านะแล้วอาร์ชัยนี่ดิ่งเหวนรกลงไปขนาดนี้นะครับก็ระวังกันนิดนึงนะเดี๋ยวมันลงไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันอาจจะรีบาวกับขึ้นมาแถว 8,000 ถ้าไม่ผ่าน 8,000 ก็ออกให้หมดแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมาคือเจโตนะครับ
พี่โตชิลลี่ฟูนะไม่ร้องเพลงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นบาปนะครับแต่กูขายเนื้อแม่งเลยกูงงมากมึงขายเนื้อมึงไม่บาปเลยเอ้ยเออตามนั้นแหละแต่ก็ใครกินเนื้อก็อร่อยดีนะครับ อ่ะพยายามตีเข้าข้างตัวเองนะว่าตอนนี้มันรับอยู่นะครับอย่าหลุดขามดอนแล้วกันเจ๊โตนะครับถ้าหลุดขามดอนตรงนี้เจ๊ไม่โตแล้วนะครับเจ๊อาจจะเจ๊อาจจะลูดลงมาข้างล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งแนวรับน่าจะมองไว้แถวๆตอนนี้มองโลเดิมไว้ก็ไม่แน่เอาอยู่หรือเปล่า 2.9 เนี่ยนะแนวรับโลเดิมอาจจะไม่อยู่นะครับก็ลงมามองไว้แถวๆโซนนี้ชัดดีกว่านะครับประมาณ 2.7 เนาะเอออ่ะต่อแม่แคทเธอรีนเชต้าโจนนะนางเอกคิ้วเข้มลาตินในสมัยก่อนเล่นเรื่องอะไรโซโลนะครับสวยอมตะอ่ะตอนนี้อมตะพอไหมล่ะขึ้นไปปื๊ดปาดปื๊ดปาดไหลปู๊ดลงมาโลว่าโลมาอีกแล้วสัญญาณดีไหมไม่ดีนะครับ1ชั่วโมงมีอะไรช่วยไหมไม่มีนะครับได้ดู RSI RSI เหมือนมีได1ชั่วโมงขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้ตบหัวพุ่งกลับลงมาเลยนะครับหัวพุ่งคืออะไรใครที่เคยโดนแกล้งนะครับตบหัวพุ่งก็คือหัวพุ่งลงไปบนพื้นนั่นเองนะครับตามนั้นเลยนี่คือตบหัวพุ่งนะเออตอนนี้นะครับจะเห็นว่ากำลังจะหัวพุ่งกลับลงมาแต่ว่าก็ยังมีกรอบการเล่นนะก็คือเหมือนวิ่งอยู่ในกรอบใช้เวดาวลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้โดนกดลงมาเรื่อยๆนะเออลักษณะยังเป็นดาวเทรนนะครับจนกว่าจะหนีกรอบนี้และกรอบด้านบนนี้ขึ้นไปได้นะถึงจะรอดนะไม่งั้นก็ตอนนี้มองว่าน่าจะมีลุ้นกลับลงมารีเทส 1.1 อีกสักรอบนึงนะครับอ่ะต่อมามาดูเหรียญใหม่นิดนึงเชนใช่ไหมเชนของฝั่งบิตครับนะครับยังไปไหนไม่ไกลนะขึ้นไปไม่ทันไรกลับมาอีกแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มาดูแนวรับโซนนี้แทนนะครับแนวรับน่าจะอยู่กรอบประมาณแถว 1.34 นะครับโดยประมาณเนาะถ้าลงมา 1.3435 ตรงนี้รับอยู่เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าตรงนี้สิ่งที่มันเคยเป็นดับเบิลบอททอมเนี่ยมันกลายเป็นกระท่อมทะลุไปแล้วนะทะลุไปแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะลงมาเทสใหม่แล้วค่อยลุ้นกลับขึ้นไปใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้ก็อาจจะมองทิศทางว่าตลาดอาจจะมาแนวใช้เวอัพแบบนี้แทนเอออย่าทำโลเวอร์โลก็พอเพราะทำโลเวอร์โลคือจบชีวิตทันทีนะอ่ะทีนี้สุดท้ายและท้ายที่สุดจากนี้ก็รอเฟดนะครับรอเฟดค่อยเล่นนะเฟดมากูค่อยเล่นตอนนี้ก็ซีรีส์ไม่มีอะไรดูแล้วหาเรื่องใหม่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเรื่องไหนที่ดูน่าสนใจตอนนี้ก็มีเล็งๆไว้อยู่หลายเรื่องนะช่องนี้ตรงลงนี้มึงเทรดหรือมึงดูหนังซีรีส์เอาดีๆและขณะยังน่าจะยังลงได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวแอมนะครับขึ้นไปแล้วลงมาแล้วแบบนี้ก็ทำหลุดโลว์โลลงมาแล้วก็ยังลงได้อีกนะครับไม่น่ารอดดูทรงอ่ะมีใครรอดมาอีกครับวันนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีเลยตายอย่างเขียดตายยกหมู่นะครับชะกายตายไปแล้วอ่ะลองดูน้องคอเต่านิดนึงดิเพราะว่าเหรียญใหม่เท่านั้นแหละที่จะมีโอกาสรอดจากตลาดในการโดนทุบๆๆๆอย่างนี้อยู่ได้นะครับน้องคอเริ่มเห็นสัญญาณกับหัวมาแล้วใน1ชั่วโมงปื๊ดขึ้นมาแท่งนี้ลากปื๊ดขึ้นมาต่อนะครับก็มาลุ้นน้องคอเต่ากันนิดนึงแล้วกันนะนี่น้องคอตอนนี้ก็มาดูเช่นกดตรงนี้แล้วกันถ้าขึ้นมาไม่ผ่านนะครับโซนบริเวณเท่าไหร่เนี่ยแนวต้านน่าจะอยู่ประมาณแถว 2.04 ประมาณนี้เนาะถ้าขึ้นมาแถว 2.04 หรือ 2.01 นะครับไม่ผ่านก็ลงไปใหม่นะเออตอนนี้ถ้าเรามองเนี่ยกรอบใช้เวขึ้นไปไม่ผ่านขึ้นไม่ผ่านลูดลงมาใหม่ก็วิ่งมาโลเดิมตรงนี้เหมือนเป็นการวิ่งใช้เวออกข้างรอโอกาสและรอสัญญาณกันไปก่อนแต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็ลงมาบ้านเดิมนะครับกลับมาบ้านเก่าเลยประมาณ 1.18 ก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิมเรียกว่าหมดรอบทันทีแบบนี้ไม่สวย
นะครับก็ลุ้นดูเพราะตอนนี้มัน4ชั่วโมงหลายตัวแตะ4ชั่วโมงแล้วอ่ะอาจจะมีการใช้เวปรับฐานแล้วก็รอเฟดมาค่อยทุบอีกทีหนึ่งหรือว่าจะลากขึ้นเลยก็ได้นะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้มันหยุดลงได้แล้วนะหรือถ้าลงก็รีบลงมาให้สุดๆแล้วรีบกลับขึ้นไปเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยกระตุกไส้ลากกลับไปอย่างเงี้ยรีบๆได้แล้วรำคาญนะครับหงุดหงิดเห็นแท่งแดงๆแล้วเหนื่อยแทนสายชาปอตนะครับเพราะว่าเอาคอยแม่งไม่ได้ไปไหนเลย BTC แม่งวิ่งเดี่ยวใช้เดี่ยวอยู่คนเดียวมึงงบมึงยังไม่หมดอีกแล้วงบพระเอกคนเดียวเนี่ยนะมึงเอาพี่แบ็คกูไปเก็บได้แล้วนะครับตอนนี้ขอให้ฮงแฮอินได้แสดงบ้างนะครับเออตามนั้นนะครับเราดูแต่นางเอกเราไม่สนพระเอกแต่ผู้หญิงก็จะสนแต่พระเอกไม่สนนางเอกนะครับตามนั้นโอเควันนี้ฝันดีลาตีช็อตก่อนครับ